แล้วตัวนี้เป็น MGZS นะครับตัวใหม่ตัวนี้ราคา 799,000 บาทนะครับเป็นตัว ZS 1.5 X Plusกุญแจรีโมทเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ระยะกลางวันสปอยเลอร์หลังหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธราวหลังคาไฟตัดหมอก ระบบสั่งการชะยะ iSmart ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control กล้องมองภาพรอบทิศทางหลังคาซันรูฟแบบโพโรมิกระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติสูงลงนิรภัยคู่หน้านะครับส่วนภายในของ MG ZS นะครับเบาะนั่งแบบไฟฟ้าด้านข้างเป็นแบบว่าบุกนุ่มนะครับให้ดูภายในกันนะครับพวงมาลัยกระชับมือนะครับแล้วก็ช่องแอร์เป็นแบบวงกลมกระจกสามารถปรับตรงนี้มีสามารถปรับความสูงต่างของไฟได้นะครับไฟหน้าด้านเบรกมือเนี่ยครับผมอยากให้ Toyota Legender เป็นแบบนี้นะอันนี้พูดตรงๆนะครับชอบมาก Toyota แต่ว่าอยากให้มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮอะไรอยากให้ใส่มานิดนึงเพราะลดราคา1.8 ล้านนะครับแต่ Toyota อาจจะมีเหตุผลที่ทำมาแบบนั้นนะครับปุ่มพุทสตาร์ทอยู่ทางด้านนั้นนะครับหน้าจอขนาดใหญ่เบาะนั่งเป็นแบบสีแบบทูโทนนะครับนี่ครับภายในผู้โดยสารตอนหลังนะครับเนี่ยให้หลังคาพาโนอิกซันรูฟมาเลยนะครับเป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่แล้วก็มีที่เสียบบอร์ดเด็กไฮโซฟิกด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีพนักแขนด้านหลังมีช่องเสียบต่อ USB ด้านหลังด้วยนะครับราคา 799,000 บาทได้รถขนาดนี้ค่อนข้างคุ้มฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ